เหยี่ยวร่อนอยู่ธรรมชาติเลยนะครับเห็นไหมครับจะมีเหยี่ยวผมให้ดูนะครับความเยอะของนกนะครับเห็นไหมครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะครับช่างพีมีดีการก่อสร้างนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับที่เราเห็นอยู่ขนาดนี้นะครับก็เป็นบ้านนกนางแอ่นนะครับเลี้ยงนก3ชั้นนะครับเป็นตึกทั้งหมด5ชั้นนะครับนี่ก็เหลืออีกประมาณ2เดือนนะครับน่าจะเสร็จประมาณเดือนกุมภานะครับด้านบนนะครับ3ชั้นเลี้ยงนกนะครับมีหอนกแล้วก็มีด้านล่างนะครับเป็นห้องควบคุมนะครับห้องควบคุมแล้วก็เป็นบ้านพักอาศัยนะครับ1ห้องนอน1ห้องน้ำนะครับเต็มระบบนะครับจัดเต็มนะครับหลังนี้นะครับก็เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเข้าไปดูด้านในนะครับอันนี้เราทำมากี่เดือนแล้ว6เดือนแล้วนะครับที่เห็นอยู่ประมาณ6เดือนนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในนี้นะครับก็เป็นการเอาปูนก่ออิฐนะครับขึ้นไปก่ออิฐตามจำนวนชั้นนะครับแล้วก็ก่ออิฐเสร็จเลยไปเสร็จฉาบเสร็จประมาณ9เดือนนะครับประมาณเดือนมกราคมนี้ก็น่าจะจบสมบูรณ์ 100% นะครับเดี๋ยวมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมอีกทีนะครับด้านล่างนะครับ1ห้องนอน1ห้องน้ำ1ห้องควบคุมนะครับด้านบนเลี้ยงนกนะครับชั้น1ชั้น2ชั้น3เลี้ยงนกนะครับขนาด 8x16 ครับมีหอนก 8x4 นะอันนี้นะครับก็เป็นชั้น2อย่างที่บอกเหมือนกันเลยนะครับชั้น1ชั้น2ชั้น3เนี่ยผมจะมีรางน้ำอยู่ด้านขวาแล้วก็จะมีท่อน้ำ PVC นะครับโผล่ขึ้นตามพื้นนะครับเนี่ยทุกรายละเอียดนะครับสำคัญนะครับก็คือทำแล้วทำให้แข็งแรงนะครับถ้าว่าตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าผมลองทำมาหมดแล้วนะครับเนี่ยลองคิดสภาพไม่ฉาบนะครับอันนี้อิฐบนเบานะครับถ้าเราไม่ฉาบเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นดูนะอะไรจะเกิดขึ้นก็คือเป็นเม็ดขุยๆอย่างนี้นะครับแล้วนานๆไปนะครับก็จะร่อนจะปลิวว่อนไปเกาะกับตัวรังนกนะครับทำให้รังนกเลอะนะครับมีฝุ่นดำมีอะไรเนี่ยเราเข้ามาเก็บรังนกเราก็อันตรายนะครับมันจะปลิวเข้าจมูกเข้าอะไรระบบหายใจแล้วก็จะมีปัญหานะครับทุกอย่างนะครับมันเกี่ยวโยงกันหมดนะครับทำแล้วทำให้แข็งแรงนะครับอยู่ยาวนะครับแต่ละตึกเนี่ยการันตีไม่ต่ำกว่า50ปีนะครับ50ปีนี่สบายๆนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับในส่วนของโครงสร้างผนังก่อฉาบผนังแตกร้าวอะไรนี้มันเป็นเรื่องปกติแต่พูดถึงโดยรวมเนี่ย50ปีถึง80ปีนี่คือสบายมากนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของช่องลิฟต์ทางลงนะครับด้านบนสุดเป็นหอนะครับแล้วผมจะเว้นว่างอย่างเงี้ยเป็นช่องลิฟต์ลงชั้น1ลงแบบบันไดนะครับก็สามารถลงได้2ทางนะครับด้านหลังก็ลงได้นะครับผมพาดูด้านในครับนี่นะครับอันนี้เราอยู่ชั้นเลี้ยงนกชั้น3นะครับก็กำลังก่ออิฐภายในอยู่นะครับข้างนอกนะครับเป็นอิฐบนเบานะครับใส่ช่องลมกันสาดนะครับลงจากคานมา2ก้อนนะครับแล้วก็เป็นช่องลมนะครับแล้วก็เป็นอิฐบนเบาปกติส่วนด้านในนะครับขึ้นจากพื้น2ก้อนแล้วก็เป็นอิฐช่องลมลักษณะนี้นะครับส่วนตรงนี้รูตรงกลางเนี่ยกว้างประมาณ9เซนนะครับ9ถึง10เซนอยู่ลักษณะนี้นะครับรอบเลยนะครับอย่างที่บอกช่องลมเนี่ยผมจะมีแค่ด้านหน้า2แผงนะครับ1 2 3 4แผงนะครับ5แผงแล้วก็จะมีตรงนั้น6แผงนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยผมจะปิดทึบก่อทึบเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่เป็นพัดลมดูดอากาศ3ตัว4ตัวก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้อย่างที่บอกนะครับการทำจำนวนชั้นเยอะเนี่ยมันยุ่งยากนะครับเราต้องใช้คนเยอะนะครับต้องมี12ถึง13คนนะครับอย่างน้อยๆนะครับ8คนถ้าให้สวยก็ประมาณ12คนนะครับตรงนี้เห็นไหมครับอยู่ข้างล่าง 3-4 คนนะครับแล้วก็จะมีก่ออิฐตามจำนวนชั้นแยกออกเป็นชั้นๆนะครับอันนี้จะเป็นชั้นสุดท้ายนะครับก็เป็นชั้นเลี้ยงนกชั้นที่3นะครับนี่ชั้น3นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเรายืนกันอยู่ที่ชั้น3ก่ออิฐแล้วก็กำลังจะเททับหลังนะครับทับหลังหนา12เส้นนะครับตรงนี้ไม่ต้องเททับหลังเทไว้ดีกว่านะครับตามหลักแล้วต้องเทนะครับเมตร50ถึงไม่ควรเกินเมตร50นะครับเราก็ต้องเททับหลังครั้งนึงนะครับเคยเห็นวิดีโอที่เขาทำบ้านโยกอ่ะมันจะโยกอันนี้เราใส่เหล็กแล้วเชื่อมไว้กับเสานะครับมันก็จะไม่ขยับไปไหน
ขั้นตอนการทำนะครับทับหลังเราก็จะมีเหล็ก6มิล นะครับเราใช้เหล็ก6มิลปักทุกก้อนนะครับแล้วก็เจาะที่เสานะครับใช้เหล็ก2เส้นวางนะครับแล้วก็เข้าแบบเทปูนนะครับเทปูนลักษณะนี้12เส้นนะครับทุกแผงนะครับไม่มีแผงไหนที่ไม่ได้ทำนะครับแผงไหนไม่ได้ทำนะครับก็คือว่าต้องมีการแก้ไขด่วนนะครับทุกเย็นนะครับเราก็จะมีสรุปงานกันทุกวันในกรุ๊ปไลน์นะครับเราสรุปงานสรุปอะไรเรียบร้อยนะครับผมให้ดูนะครับความเยอะของนกนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเยอะมากนะครับผมให้ดูด้านหลังนะครับสุดยอดมากนะครับนั่นก็บ้านนกนะครับนั่นก็บ้านนกนะครับด้านนู้นก็บ้านนกนะครับบ้านนกล้อมอยู่ตรงนี้ไม่น่าต่ำกว่า10กว่าหลังนะครับแล้วก็ไปดูสภาพโดยรอบนะครับนี่เรายืนกันอยู่ชั้น3นะครับที่นี่นะครับที่ของผมมัน5ชั้นใช่ไหมแต่ว่าโดยรอบเนี่ยเป็นทุ่งนาเลยนะครับพื้นที่โล่งมากๆนกไม่น่าจะต่ำกว่าหลักพันนะครับตรงนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ที่ทำมันนกและจะมีนกนอนมันสูงมากนะครับเนี่ยผมให้ดูเนี่ยระดับที่นกบินนะครับอยู่แค่ตึก3ชั้นนะครับนี่นกล้อมรอบเพียบนะครับเห็นไหมครับแต่มีนกก็จะมีพวกเหยี่ยวนะครับเห็นไหมจะมีเหยี่ยวร่อนอยู่ธรรมชาติเลยนะครับเห็นไหมครับจะมีเหยี่ยวร่อนอยู่รอกินนกนางแอ่นนะครับถ้าเราทำบ้านเสร็จมันก็จะมาเกาะตามแถวหลังคานะครับเหยี่ยวก็จะบินสูงกว่านกนางแอ่นที่นะครับจะบินหมุนเป็นวงกลมนะครับพาเดินขึ้นไปดูหอนกนะนี่ครับนกสามารถลงจากหอนกแล้วก็บินลงแล้วลงลิฟต์ลงไปชั้น1ชั้น2ได้เลยนะครับหรือจะบินไปด้านหลังแล้วก็ไปลงช่องบันไดจุดนี้นะครับเห็นไหมครับชั้นนี้หอนกของผมจะกว้าง4เมตรยาว8เมตรนะครับตรงนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นหลังคาใต้คลุมชั้นดาดฟ้าอีกทีนึงนะครับเราจะมีหลังคาเป็นหลังคาร้อนคู่นะครับคลุมดาดฟ้าอีกทีนะครับเพื่อระบายความร้อนนะครับแล้วก็กันไม่ให้น้ำลงมาที่พื้นนะครับรั่วได้ในภายหลังนะครับในส่วนของหลังคานะครับเราก็จะยิงเป็นน็อตยึดร้อนคู่นะครับน็อต4นิ้วยิงน็อตทุกตัวนะครับเพื่อไม่ให้รั่วนะครับมี4ชั้นนะครับลองดูนะครับนี่สูงมากนะครับแล้วก็มีโดยรอบนะครับเป็นบ้านนกแล้วก็มีนานกเยอะมากๆนะครับตอนเย็นๆเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนนะผมว่าเยอะครับตอนเย็นจะมาบินกินแมงอ่ะกินแมลงไปเหมือนเนี่ยเป็นฝูงใหญ่มากเลยแบบไม่รู้ของบ้านไหนนะเห็นนกเยอะก็หลายๆบ้านข้างๆนี้นกเยอะมั้ยบ้านข้างๆสีเงินเยอะครับแถวนี้น่าจะเป็นนกที่แบบทำรังทั้งหมดเลยใช่มันมีบ้านไงมีแบบมีรังก็มีที่ต้นตาลนะมีแต่น้อยมีไม่เยอะหรอกมันมีไม่กี่ต้นส่วนใหญ่เป็นนกบ้านกันอื่นเขานี่นะครับก็เป็นรอบด้านขวาของตัวอาคารนะครับด้านขวาของตัวอาคารนะครับก็จะมีช่องลมอยู่3ด้านนะครับ1ด้านด้านขวานะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านซ้ายนะครับเหมือนกันทั้ง3ชั้นนะครับพัดลมจะเข้าด้านหน้านะครับแล้วก็ไหลออกไปด้านหลังของด้านหลังเนี่ยจะมีพัดลม3ตัวนะครับชั้นละ3ตัว1 2 3 3ชั้นนะครับนกเข้านะครับทางโอเพ่นลูปทางหลังคานะครับบินลงไปด้านหน้าแล้วก็วนซ้ายนะครับลงไปชั้น2แล้วก็อีกแบบนึงเป็นแบบลิฟต์นะครับเข้าข้างหน้าแล้วก็ลงลิฟต์ลงมาถึงชั้น2แล้วก็ลงชั้น1นะครับลักษณะนี้นะครับข้างนอกนะครับเป็นอิฐมวลเบาทั้งหมดนะครับภายในตัวอาคารนะครับเป็นอิฐบล็อกทั้งหมดนะครับเป็นผนังหนา2ชั้นนะครับ25เซนนะครับนี่นะครับนี่ด้านหน้านะครับอันนี้ก็คนกำลังทำงานอยู่นะครับ